สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กไก่มีเมนูเพื่อสุขภาพมานำเสนอนะคะต้องใช้คำนี้เลยว่าโคตรสุขภาพจ๋าเลยนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยอายุไม่น้อยแล้วนะต้องกินเมนูพวกนี้บ่อยขึ้นนะเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่กุ๊กไก่หลีกเลี่ยงมาตลอดไม่ค่อยชอบกินนะคะเพราะว่ามันเป็นผักล้วนๆมันยากมากนะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินผักแต่ว่ามันก็มีวิธีทำให้อร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะมานำเสนอแต่ว่าไม่ใช่ของพวกเรานะเป็นเมนูสำหรับลูกนะคะลูกยังเด็กอยู่กินอะไรก็ได้ไม่ดีต่อสุขภาพตรงไหนถามมาได้น้ำตาลนะจ๊ะมันต้องใส่น้ำตาลไงน้ำตาลไม่ดีต่อสุขภาพเอาไม่รู้หรอน้ำตาลน่ะมันทำลายสารต้านอนุมูลอิสระมันทำให้มีน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นทำให้ในเมื่อมันทำลายสารต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมซึ่งเป็นสารที่ช่วยยับยั้งมะเร็งชะลอความแก่สร้างภูมิคุ้มกันแล้วมันไม่ดียังไงจบนะอ่ะอันนี้คือไก่นะคะเป็นน่องไก่ที่หั่นไว้ ตัดบทแบบไม่ตอบ อันนี้เป็นแป้งสาลีน้ำทอดด้วยไงเข้าใจป่าวเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไก่ไม่ใช่ไข่ไก่อันนี้นะไปชุบแป้งแล้วก็ทอดในน้ำมันแบบว่าน้ำมันไม่ได้เยอะนะคะวันนี้เป็นเมนูอิตาเลียนทั้งสองเมนูเลยนะแล้วเมนูเพื่อสุขภาพจ๋าของเราในวันนี้นะคะมีผักหลายชนิดเลยมีหัวหอมมีขึ้นช่ายฝรั่งมีแครอทแล้วก็มีต้นกระเทียมด้วยนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าปอโรซึ่งปกติมันไม่ได้เอามาเจียวด้วยนะแต่ว่ากุ๊กไก่ก็เอามาเพิ่มนะคะเพราะว่ามันมีในตู้เย็นปกติแล้ว3ตัวนี้หัวหอมขึ้นช่ายฝรั่งแล้วก็แครอทเนี่ยมันเป็นผักตั้งต้นของหลายๆเมนูเลยนะอ่ะแต่วันนี้เราใส่4ชนิดนะคะเพราะว่าเมนูนี้ที่เรียกว่ามิเนสโตรเนี่ยเราสามารถใส่ผักได้หลากหลายชนิดตามต้องการนะแล้วก็ยังมีมันฝรั่งแล้วก็เมล็ดข้าวบาเล่ใส่เพิ่มด้วยนะคะนี่แช่น้ำร้อนเอาไว้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเมล็ดถั่วลันเตาอันนี้เป็นเมล็ดถั่วลันเตาแช่แข็งนะคะกูไก่จะเก็บไว้ในช่องแช่แข็งก่อนเพราะเราจะใส่เป็นอันดับสุดท้ายนะซึ่งเราจะใส่ทั้งที่มันเป็นน้ำแข็งแบบนี้นะคะและนี่ก็เป็นน้ำซุปไก่นะคะทำจากกระดูกไก่ที่เราเลาะเนื้อออกแล้วก็เอาเนื้อมันไปทอดนะคะคราวนี้กุ๊กไก่ก็จะมาปรุงรสนะคะด้วยเกลือชมพู่นี่แหละคือเคล็ดลับความอร่อยของเมนูมิเนสโตรเนในสไตล์ของกุ๊กไก่นะเพราะว่าปกติมิเนสโตรเนออริจินอลของชาวอิตาเลียนนะคะเขาจะไม่ใส่น้ำซุปไก่นะเขาจะใส่น้ำซุปผักนะคะแต่กูกลายเป็นคนที่คือชอบกินเนื้อมากกว่าผักอ่ะขอให้มันมีกลิ่นเนื้อรสเนื้ออะไรก็ได้นะคะมันจะทำให้อร่อยขึ้นเนาะระหว่างที่เรารอเคี่ยวน้ำซุปนะคะเราก็จะมาทอดไก่กันน้ำมันสำหรับทอดลงไปใส่นิดเดียวนะคะเรามีมือคั้นน้ำส้มนะคะไก่ซอสส้มก็ต้องใช้น้ำส้มคั้นเนาะหนึ่งในของโปรดลูกเหมือนกันใช่ไหมใช่เมนูนี้คุณน้ำหวานขอมาลงมาตั้งนานแล้วจะเป็นลูกมือแม่บอกรอแป๊บใช่ไหมใช่รู้สึกเหมือนหมาแบบขนมอะไรนั่นรอแป๊บทำท่าดิทำดิไม่มีแรงขอบใจไก่ทอดเสร็จแล้วนะคะความจริงมันเยอะกว่านี้นะมันยุบไปหลายชิ้นนะเพราะว่ามันมีหมาน้อยคอยขนมมาตอดออกไปหน่อยนึงตอนนี้มันกลายร่างเป็นแมงวันไปแล้วเอ้ยจับมือได้แล้วนี่โอ๊ยอย่านะหลักฐานเดี๋ยวไก่ทิ้งก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำซอสส้มไอ้ไก่ซอสส้มให้เสร็จเพราะว่าเรามีหมาน้อยคอยขนมมองตาละห้อยอยู่รอกินอยู่นะคะ
อันนี้คือแปลงร่างเป็นแมงวันแล้วเหมือนมากเลยอ่ะไหนลอยตาขึ้นหน่อยได้มั้ยโอ้ทำเสียงด้วยทำเสียงด้วยแมงวันทำไปได้กระทะใบเดิมนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปหน่อยนึงก็กระเทียมสับเอาหมาน้อยคอยขนมไปยืนดูแม่ทำไงทำเป็นหรือเปล่าเคยสอนนะดูไว้ดูไว้ เคยสอนไปแล้วลูกเคยทำเป็นนี่แมงวันเอาซ่อมออกไปกระเทียมเอ้ยกระเทียมเทียมเริ่มหอมเหลืองแล้วแล้วก็ใส่ไก่ลงไปใส่ไก่ทอดของเราลงไปตัวนี้ยังไม่ตายมันกระโดดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมเอาซอสส้มมาซอสส้มฉันไม่ปรุงอะไรเลยเพิ่มน้ำหน่อยเพิ่มน้ำหน่อยเพิ่มน้ำลงไปนิดนึงรู้ไหมเราเพิ่มน้ำทำไมล้างถ้วยมันไม่ใช่ค่ะเราเพิ่มน้ำเพื่อลดความเจือจางของความเปรี้ยวของส้มส้มเนี่ยมันไม่ได้หวานอย่างเดียวมันมีความเปรี้ยวส้มมันเป็นผลไม้รสจัดใช่ไหมทั้งหวานทั้งเปรี้ยวช่วยเจือจางความเปรี้ยวดีหมดเลยแล้วก็เกลือดีหมดเลยแล้วไม่ได้มีคำไม่เยอะขึ้นดีหมดลูกเหรอพี่มันนึกไม่ออกเลยคราวนี้เราก็ใส่เกลี่ยลงไปหยิบมะนาวเอ้ยอะไรนะน้ำตาลมาจี้ลูกน้ำตาลเท่าไหร่ตามใจชอบก็ตามใจชอบอ่ะเฮ้ยอันนี้ล้นเบาแก๊สต้มไอ้นี่ไว้อยู่เมล็ดข้าวบาเล่แสมจานเท่าไหร่เนี่ยลืมละอันนี้สามแค่นี้ก่อนแล้วก็คนโอ้ยคนอันนี้แม่ไม่ได้ทำอะไรนะทำตัวเองนะตัวเองนะเขาเปล่านะนี่เราต้องให้น้ำส้มเนี่ยมันเดือดกับเนื้อไก่มันได้ซึมเข้าไปเข้าใจปะถามเข้าใจไหมตอนนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วสิอธิบายแล้วนะเสร็จแล้วเป็นไงหมาน้อยคอยขนมสมการรอคอยไหมไอ้หมาน้อยคอยขนมแปลงร่างเป็นไรนะเข้ากระเด็นอยากจับได้ตัวหนึ่งในห้องน้ำเพื่อนเจ้าเพื่อนเจ้าเพื่อนคนหนึ่งเราทำกับข้าวล้องเปิดประตูไว้เนาะเพราะฉะนั้นแบบแมงวันเนี่ยเริ่มแบบพออากาศไม่หนาวมากเท่าไหร่แมงวันร่าเริงไม่ต้องเล่นแล้วเดี๋ยวทำอันนี้ให้อันนึงจะทำเป็นแคปชั่นตักขึ้นมาคำโตๆเลยนะแล้วก็ยกนิ้วค้างไว้ข้างๆช้อนอ่ะเอาข้าวได้ไหมใช่ดีหน่อยนึงให้เห็นชัดๆเนื้อไก่คำโตๆอย่ากางแขนเยอะหุบๆแขนมันหน่อยเอาไว้ใกล้ๆหน้าไม่ต้องก้มไปขนาดนั้นเอาดึงช้อนไว้ใกล้หน้าดิแล้วก็ยกมือชื่นยกมือขึ้นอย่างนี้เอาช้อนหุบเข้ามาปีกหุบเข้ามานิดนึงนั่นละหน้าหนามือให้อยู่งั้นจะกระได้หุบหน่อยไอ้กางนิดนึงนะไม่เป็นธรรมชาตินี่เดี๋ยวไว้ทำหน้าปกนะคะทุกคนหมาน้อยเราว่าง่ายมากเลยไหนก็พื้นปีกดิโอ้บอกให้ทำอะไรก็ทำนะคะวันนี้วันนี้อารมณ์ดีครับเพราะว่าเป็นวันหยุดใช่วันหยุดเราจะไล่เลยมาใช่ปกติไปเรียนเนี่ยโหหน้าเครียดกลับมาหวานดูดิเฮ้ยหวานเลยโอ้ยลูกชายของฉัน
อะไรนี่จุดเลยเขามองหน้าแม่ตอนแม่ขำตะกี้นี้ถุงไว้ก่อนนะจะถ่ายรูปเหรอดูมันนั่งดีดูมันนั่งดีวางวางก้าววางก้าวให้มานี่รู้งานด้วยนายแบบสุดหล่อของมาม่าสวัสดีครับทุกคนก่อนเลยหนูไม่ได้เข้ากล้องกับมาม่านานแล้วสวัสดีครับเพิ่มนี่ก็มาชัดกว่า1 2 3น่ารักเนาะ1 2 3เอ๊ะน่ารักจริงเชียวน่ารักจริงเชียวจะไปทำมินิสโตรเน่ต่อเห็นจีโน่นั่งมองแม่ขำแล้วแบบอดไม่ได้อ่ะมันอดไม่ได้เนี่ยแมวอะไรก็ไม่รู้มันเขี้ยวอ่ะมันเขี้ยวอ่ะอยากจะรัดพุงมันให้พุงน่ารักจังเลยเสียงรถวิ่งผ่านตาโตเลยมันเข้าบ้านเรามาไม่ได้หรอกนะไปไปทำมินิสโตรเน่กันต่อนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดเดียวนะคะแล้วก็เจียวผักที่เราหั่นเอาไว้เมื่อกี้นี่เจียวให้พอมันมีกลิ่นหอมเท่านั้นเองนะคะก็ผสมผักอื่นลงไปได้เลยสูตรอาหารอิตาเลียนต่างๆนะคะที่กุ๊กไก่ทำเป็นแล้วก็คล่องเลยเหมือนคนโบราณที่นี่ทำก็เพราะว่าแม่พี่มิกเป็นคนสอนนะแล้วก็เมื่อก่อนมีคุณยายของพี่มิกนะคะคุณยายของพี่มิกเนี่ยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านได้สอนเมนูโบราณให้กับกุ๊กไก่หลายเมนูเลยนะผักเริ่มหอมแล้วคราวนี้ก็ใส่มันฝรั่งหั่นลงไปนะคะแล้วก็ใส่เมล็ดข้าวบาเล่ลงไปนะคะมันจะมีความคล้ายลูกเดือยนะรสชาตินะคะดีต่อสุขภาพมากๆเลยเป็นแบบไม่ขัดสีด้วยนะแล้วก็น้ำซุปไก่นะคะเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าเราใส่เกลือในน้ำซุปไก่ไปแล้วเดือดสักประมาณ15 นาทีนะคะผักเริ่มนุ่มคราวนี้กุ๊กไก่ก็จะใส่เมล็ดถั่วลันเตาหวานแช่แข็งลงไปเมล็ดถั่วลันเตาหวานเราใส่เป็นลำดับสุดท้ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องเคี่ยวด้วยนะเพราะว่าไม่ต้องการให้มันเปื่อยนะคะถ้ามันเปื่อยแล้วมันจะไม่อร่อยสีก็จะไม่สวยด้วยพอมันเดือดอีกรอบนึงก็ปิดแก๊สใช้ได้นะคะกุ๊กไก่ขอแบบไม่สุขภาพจ๋านะคะด้วยการโรยพาเมซานชีสขูดลงไปอร่อยนักละนานๆจะทำกินสักทีนะคะเจ้าเมนูที่มีชื่อว่ามิเนสโตรเน่เนี่ยชีสเนี่ยอร่อยมากอ่ะเป็นเมนูซุปผักของชาวอิตาเลียนนั่นเองนะคะอร่อยแบบเนี้ยอร่อยมากต้องทำกินให้บ่อยขึ้นทีละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอร่อยไหมอร่อยมากชอบไหมUna domanda, il sapore è molto diverso da quella ricetta classica che senza brodo di pollo. Beh, certo, brodo di sole di pollo è più di saporito. brodo di pollo è più saporito per forza. Quale preferisci di più? Questo. Non ci riesco a mangiare quella di ricetta classica, sì, mi dispiace. Sono carnivora.È più saporito. Così più invitante a mangiarla. È più saporito, amore. Sì. จริงๆนะกูแค่เป็นคนที่ไม่ชอบกินผักล้วนๆนะคะคือไม่ชอบเลยถ้ามีรสชาติเนื้อปนมาบ้างเนี่ยทำให้ม
ันอยากกินมากขึ้นอ่ะมันทำให้เชิญชวนในการกินผักอ่ะตกลงชอบนะโอเคอยู่นะใช่ครับ